ส่วนอีกเรื่องก็เป็นข่าวดังในรอบสัปดาห์นี้นั่นก็คือการออกระเบียบของกรมราชทัณฑ์เพื่อที่จะเอาผู้ต้องขังไปขังไว้ข้างนอกในข้ออ้างที่ว่าพื้นที่ในคุกแออัดดังนั้นนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้เจตนาจองเวรจองกรรมกับคุณทักษิณนะคือสังคมมันวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าไอ้ที่ออกมาเนี่ยเพราะต้องการจะช่วยทักษิณผมจะเรียนแบบนี้นะจะใช่หรือไม่ใช่แต่ยังไงก็ตามแต่ทักษิณจะต้องติดคุกให้ครบ6เดือนก่อน6เดือนไม่ได้เพราะกฎกระทรวงข้อ40เนี่ยมันมาออกบังคับไว้นะจะออกล่วงหน้าเพื่อเตรียมจะช่วยหรือไม่ช่วยยังไงก็ตามแต่เพราะฉะนั้นปัญหาเฉพาะหน้าของทักษิณในขณะนี้ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าของทักษิณเพียงคนเดียวแต่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งตอนนี้แม้จะเป็นลูกน้องคนสนิทนะถีบกันเชียงหนีแล้วผมเรียนไปแล้วว่าข้าราชการประจำเนี่ยเตรียมตัวเอาไว้ดีเนี่ยนะครับเพราะภายใต้การเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลของทักษิณเนี่ยนะครับ30วันแรกนะครับเป็นหน้าที่ของอธิบดีราชทัณฑ์60วันเป็นหน้าที่ของอธิบดีราชทัณฑ์กับปลัดกระทรวงตอนนี้นะครับกำลังจะครบ120 วันนี่คือ4เดือนนะครับก็จะครบในวันที่20ธันวาคมเหลืออีก40วันยังไงน่าจะอยู่ในคุกหรือจะเป็นนักโทษเทวดาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจต่อไปเนี่ยนะฮะก็ยังมีเวลาอีก40วันไอ้40วันนี้นะครับเขาจะหาช่องทางในการที่จะยืดหรือดึงระยะเวลาให้ทักษิณอยู่โรงพยาบาลตำรวจจนครบ6เดือนได้อย่างไรด้วยเหตุผลอะไรนี่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและผมบอกนะมีคนเฝ้ามองเฝ้าคอยติดตามกันเยอะว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะมันมีเข้าข่ายนะที่ใครเข้ามาช่วยเหลือมีโอกาสจะผิดกฎหมายหรือไม่และที่สำคัญเนี่ยนะครับแม้จะครบ6เดือนแล้วย้ำเลยทักษิณจะต้องกลายเป็นผู้ต้องหาอีกและจะต้องถูกควบคุมตัวอีกไอ้ส่วนจะประกันหรือไม่ประกันเนี่ยนะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับคนที่ทำข้อมูลทำการบ้านต่อสู้เนี่ยนะครับมีพี่ศรีคุณศรีสุวรรณนะคุณหมอวรงค์นะประธานพรรคไทยพักดีและอีกคนหนึ่งต้องเรียกว่าโทษนะครับใช้ภาษาชาวบ้านให้เห็นภาพเนี่ยตัดไม่ปล่อยผู้หญิงเก่งผู้หญิงกล้าคนนี้เนี่ยนะครับก็คือคุณวิรังรองทัพพรังสีประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยผมรับรองได้ว่านะครับนอกเหนือจากการที่ผมได้ไปนั่งคุยกับเธอนะครับ 2-3 ชั่วโมงต้องเอาหลักฐานเอกสารนะครับมาเปิดคลิปทวนฟังศึกษาอีก 5-6 ชั่วโมงนะถึงจะทำความเข้าใจภาพรวมคดีคุณทักษิณเนี่ยผมเข้าใจนะครับกุมสภาพติดตามมาโดยตลอดเพราะผมยังมีที่ปรึกษาสำคัญอีกคนหนึ่งคือคุณสมชายแสวงการท่านวุฒิสมาชิกแต่กรณีของพี่วิรังรองนะครับเธอไม่ใช่แค่ออกมาแสดงความเห็นไอ้แบบนี้แหละครับอยากจะเชิญชวนคนไทยนะครับเราต้องร่วมมือและเราต้องทำกันแบบนี้ไม่ได้กลั่นแกล้งแต่เป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเธอทำอะไรเธอตั้งประเด็นดูหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีคุณทักษิณ
ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำหนังสือทวงถามไปตามลำดับขั้นตอนไปยังหน่วยงานนั้นๆเพื่อที่จะเรื่องมาผูกเพื่อจะจับโกหกและจะได้กลายมาเป็นหลักฐานว่าหน่วยงานเหล่านั้นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ไอ้นี่แหละครับที่ผมเตือนว่ามีโอกาสจะติดคุกบรรดาข้าราชการประจำทั้งหลายนะครับผมจะแยกประเด็นเป็น2เรื่องนะครับที่พี่วิรังรองเธอติดตามเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องว่าทักษิณเนี่ยอยู่บนชั้น14จริงหรือไม่ผมเรียนเลยนะครับไม่มีใครรู้ผมส่งนักข่าวส่งพรรคพวกโอ้โหปลอมตัวเป็นคนเยี่ยมไข้พยายามไปดูช่องลิฟต์ลานจอดรถนะครับเข้าชั้น14ไม่ได้แต่ปรากฏว่ามีคนเปิดประเด็นมา2คนคือคุณศรีสุวรรณจรรยาหรือพี่ศรีนี่นะครับกับคุณหมอวรงค์พี่วิรังรองเนี่ยนะอาจจะเพื่อไม่ให้ดูไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเธอก็ทำหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินทวงถามเรื่องที่พี่ศรีเนี่ยทำหนังสือไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่30สิงหาคม2566เนี่ยนะครับที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยแสวงหาข้อเท็จจริงต่อกรณีการปฏิบัตินักโทษชายเด็ดขาดทักษิณว่ามีลักษณะของการเอื้อประโยชน์เลือกปฏิบัติหรือทำอะไรที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ท่านผู้ชมครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีอยู่3คนนะครับมีอำนาจหน้าที่ที่จะติดตามและตรวจสอบได้นะครับปรากฏว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็ทำงานทันทีนะครับมีภาพปรากฏออกมาว่ามีการประชุมกันระหว่างผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนั่นคือสิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไปทำไปประชุมกันที่ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ทักษิณอยู่โน่นชั้น14สำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้ชมครับแต่จะไปว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้นะเพราะมีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไปยืนถ่ายภาพหน้าป้ายชั้น14จำนวน1ภาพพร้อมคำอธิบายว่าคณะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกันณสถานที่พักรักษาตัวอาคารมหาภูมิพลราชนุสร 88 พรรษาชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครแล้วก็แค่นี้ครับจะไปลงทำไมหาผู้ตรวจการแผ่นดินคุณจะไปลงทำไมเขาอยากให้ไปลงไปดูว่านักโทษทักษิณอยู่ในห้องเป็นยังไงนะใส่ตรวนหรือไม่ใส่ตรวนอิ่มหมีพีมันป่วยจะเป็นจะตายแล้วหรืออะไรยังไงจะไปยืนถ่ายรูปหน้าห้องมันจะมีประโยชน์อะไรเห็นไหมอำนาจทักษิณท่านผู้ชมครับยิ่งใหญ่ขนาดไหนเห็นภาพนี้แหละครับคุณวิรังรองเธอทนไม่ได้เธอก็ทำหนังสือถามไปดิว่านี่ไปเห็นกับตาหรือเปล่าเอาผมพูดภาษาไม่เป็นภาษาหนังสือนะไปเห็นกับตาหรือเปล่านะอาการป่วยอ่ะเป็นอย่างไรเป็นจริงไปตามคำแถลงของผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์และแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่สภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรลำบากหรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกเกินกว่าฐานะของนักโทษเด็ดขาดหนังสือของคุณวิรังรองถามตรงไปที่ท่านทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งได้ขอให้ตอบผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมี3คน1คนเป็นประธานชื่อคุณสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือรองศาสตราจารย์อิสรีหันษาจรุนโรจน์อีกท่านหนึ่งก็คือคุณทรงศักดิ์สายเชื้อ
ที่คุณพี่วิรังรองทำหนังสือถามไปนะทุกท่านนะครับอาสาตัวเข้ามาเป็นได้รับการคัดเลือกผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาเงินเดือนไม่เยอะหรอกครับประธานก็ประมาณ 130,000 นะครับผู้ตรวจการทั่วไปก็ 120,000 นะครับทั้งสองท่านท่านอาสาตัวเข้าไปผมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านจะต้องทำหน้าที่ของท่านให้คุ้มกับภาษีของประชาชนท่านผู้ตรวจการแผ่นดินหน้าที่และอำนาจของท่านนะครับตามมาตรา25วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. 2560เนี่ยนะครับท่านมีอำนาจอย่างเต็มที่ที่จะทำให้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาได้นะครับและนี่ก็คือความเยี่ยมยอดของวิรังรองแต่ไม่ได้จบเท่านี้ครับยังมีเรื่องหนึ่งครับไอ้นี่แหละเด็ดเด็ดตรงไหนเด็ดตรงที่เราพูดกันถึงเรื่องว่าทักษิณมีความผิดมาตรา112รออยู่อีกคดีหนึ่งจริงไม่จริงไม่มีใครเคยหลักฐานพี่วิรังรองเธอทำยังไงครับตั้งแต่วันที่25กันยายน2566เธอทำหนังสือไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหนึ่งในหน่วยงานก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหน่วยนี้แหละครับมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องคดีทักษิณเอาเฉพาะหน่วยนี้ก่อนเธอทำไปที่อัยการสูงสุดด้วยผลปรากฏว่าในวันที่18ตุลาคม2566กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ตอบหนังสือมานะผมเปิดเผยให้เห็นหนังสือฉบับนี้ด้วยไม่ได้เป็นความลับนะครับหนังสือตอบว่าได้มีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในฐานความผิดดังกล่าวจริงซึ่งเป็นคดีที่กล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายไทยได้กระทำนอกราชอาณาจักรอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนหนึ่งคนใดในกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทำการสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนและให้ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบซึ่งได้ทำการสอบสวนคดีดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วและส่งสำนวนสอบสวนให้อัยการสูงสุดพิจารณาแล้วต่อมาหลังจากที่ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนได้ร่วมกันประชุมหารือแนวทางการสอบสวนเพื่อจัดเตรียมเอกสารสำหรับการแจ้งข้อกล่าวหาและการสอบสวนปากคำโดยมีหนังสือแจ้งการอายัดตัวผู้ต้องหาไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครพร้อมกับประสานงานขอให้พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำผู้ต้องหาซึ่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแจ้งว่าผู้ต้องหามีอาการเจ็บป่วยและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจผมทำเสียงนั้นมันลำคาญจริงๆกรณีดังกล่าวหากได้รับการแจ้งการประสานงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครพร้อมเมื่อไรพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนจะเข้าทำการแจ้งข้อกล่าวหาและสอบปากคำผู้ต้องหาโดยทันทีจึงเรียนมาเพื่อทราบตำรวจตอบมาที่พี่วิรังรองตำรวจในรอดแล้วอัยการก็น่าจะรอดแล้วถ้าตามหนังสือนี้รอดคือเรื่อง157ที่พี่วิรังรองเนี่ยร้องไปผมบอกแล้วนะครับว่าคุณพี่วิรังรองเนี่ย
ธอไม่ธรรมดาทำการบ้านมาดีนะครับหลังจากเธอได้หนังสือฉบับนี้มาเนี่ยนะฮะเธอก็ทำเรื่องนะไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอีกอ่ะภาระหนักนะครับท่านผู้ตรวจการแผ่นดินก็ท้าความอ่ะว่าเรื่องที่เคยร้องเรียนหน่วยงานรัฐ3หน่วยงานว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ได้แก่กองบังคับการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยดูเหมือนว่า3หน่วยงานนี้จะเริ่มปฏิบัติแล้วเธอจึงขอร้องเรียนการละเลยการปฏิบัติงานของอีก3หน่วยงานคือ1กรมราชทัณฑ์2รัฐมนตรียุติธรรมและ3โรงพยาบาลตำรวจเด็ดจริงๆเด็ดจริงๆครับพี่วีรังรองหนังสือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เธอส่งไปเนี่ยนะครับเธอบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าการที่ผบ.คุกปฏิเสธมาเนี่ยว่านักโทษชายเด็ดขาดทักษิณเนี่ยผู้ต้องหามีอาการป่วยจนไม่สามารถรับแจ้งข้อกล่าวหาหรือให้ปากคำได้เนี่ยนะครับเธอคิดว่าเป็นเรื่องที่กรมราชทัณฑ์พยายามประวิงเวลาเพื่อช่วยเหลือนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณดังนั้นเนี่ยพี่วีรังรองก็บอกว่าขอร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยไปดูว่าสรุปแล้วเนี่ยนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยพักอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตามคำแถลงผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์และแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่และอาการหนักจริงจนไม่สามารถที่จะให้พนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนเข้าแจ้งข้อกล่าวหาได้จริงหรือไม่ในขณะเดียวกันนะครับระหว่างส่งหนังสือไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ติดตามตรวจสอบเนี่ยนะครับพี่วีรังรองก็ทำหนังสือไปที่อัยการสูงสุดนะเพื่อติดตามเรื่องที่ร้องเรียนมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2566นะตามซึ่งวันนั้นเธอทำพร้อมมัน2ฉบับไปที่บก.ปอท.และอัยการสูงสุดบก.ปอท.ก็ตอบไปแล้วนะว่าได้มีการประสานพูดคุยนะดำเนินการร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วนะครับแต่เธอก็ยังย้ำลงไปเรื่องที่เธอย้ำเนี่ยมันเป็นประเด็นทางข้อกฎหมายนะเพื่อปิดประตูเนี่ยนะทั้งปิดประตูทักษิณและปิดประตูที่จะตีแมวผมใช้คำอย่างนี้ก็ได้ตีแมวไหนก็บรรดาบุคคลที่เธอร้องเรียนว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เธอถามไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดว่านักโทษชายเด็ดขาดทักษิณเนี่ยได้ทำเรื่องมายังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอชะลอการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ท่านผู้ชมฟังดีนะทางนี้จะไปนะคุกบอกว่าไม่พร้อมเธอเด็ดไหมเธอถามมาที่อัยการว่าเฮ้ยทักษิณเนี่ยส่งหนังสือมาขอชะลอหรือไม่เห็นไหมดักทางกันถ้าทักษิณไม่ขอมาความผิดอยู่ที่ผู้รับผิดชอบตามที่เธอร้องเรียนไปแล้วเธอก็ลำดับความไปครับท่านผู้ชมครับเนื้อหาก็แบบเดียวกับที่ส่งไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าเธอไม่เชื่อและเธอก็หวังว่าท่านอัยการสูงสุดจะเห็นความผิดปกติดังที่ข้าพเจ้าและประชาชนส่วนใหญ่เห็นและไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปวันแล้ววันเล่าโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่เรือนจำพิเศษแจ้งมาอ่ะและเพื่อความชัดเจนนะครับนี่ต้องฟังคลิปที่พี่วิรังรองพูดกับผมในสิ่งที่เธอได้ดำเนินการไปเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนอกเหนือจากที่ผมอธิบายไปแล้วแต่เนื่องจากบก.ปอท.เนี่ยได้ส่งจดหมายออกที่แล้วซึ่งจดหมายฉบับนี้เป็นฉบับเดียวในโลกนี้เลยที่ยืนยันความผิดของนักโทษชายทักษิณชินวัตรว่าได้กระทำผิดตามคดีอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์จริงเพราะบก.ปอท.ใช้คำว่าผู้ต้องหาเลย
นะคะแล้วข้อที่2ได้ข้อสรุปมาแล้วว่าบกปอทยืนยันกับพี่ว่าได้มีการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาคนนี้นักโทษชายเนี่ยจริงมีคดีจริงแล้วขณะนี้เนี่ยคดีอยู่ในระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทันทีที่ทักษิณเดินทางมาถึงเมืองไทยบก.ปอท.และพนักงานอัยการได้ประชุมกันหลายครั้งแล้วแล้วสุดท้ายก็ได้มีหนังสือไปถึงราชทัณฑ์นะคะถึงกรมราชทัณฑ์ขอเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สอบสวนนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรแต่ก็ได้รับคำตอบจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าไม่สามารถได้เข้าไปได้ตอนนี้เนื่องจากผู้ต้องหาป่วยไม่พร้อมนะคะอยู่ป่วยอยู่ป่วยกำลังรักษาอาการป่วยอยู่อ่ะอย่างนี้ในหนังสือที่ส่งไปถึงราชทัณฑ์นั้นน่ะไม่ใช่แค่ขอไปแจ้งความไม่ใช่แค่ไปขอสอบสวนแต่ขออายัดตัวด้วยประเด็นนี้สำคัญมากเลย3ข้อคือ1ขออายัดตัว2ขอแจ้งข้อกล่าวหาซึ่งเป็นขั้นตอน3ขอสอบสวนตรงนี้สำคัญยังไงพี่เคยพูดมาตลอดว่าพี่ไม่สนใจเรื่องชั้น14ว่าจะนอนอยู่นานเท่าไหร่แต่ที่พี่มาทำเรื่อง112เนี่ยเพราะพี่มีความเห็นว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยที่สำคัญเมื่อเขาออกมาแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาจะต้องดำเนินสู่กระบวนการยุติธรรมและเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราแน่ใจตอนนี้ก็คือว่ามีหมายจับของทักษิณแน่นอนอยู่ในระบบคำว่าอยู่ในระบบหมายความว่าอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเห็นหมายจับของนักโทษชายทักษิณแล้วเราเอามาแชร์กันเยอะแยะเดี๋ยวนี้เราทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการเอาเขามาประจานแต่ว่าหมายจับของทักษิณเนี่ยมีจริงและอยู่ในระบบเพราะฉะนั้นการที่เขาจะหนีออกต่างประเทศการที่จะไปทำอะไรหรือออกมาเดินเพ่นพ่านหลังจากที่ลงมาจากชั้น14แล้วถ้าอยู่ดีๆออกมาเดินโดยที่ตำรวจไม่ทำอะไรตำรวจก็โดน157เพราะมีหมายจับอยู่แล้วแล้วนอกจากนี้ไม่ใช่แค่หมายจับบก.ปอท.และอัยการสูงสุดได้ทำหนังสืออายัดตัวนักโทษชายทักษิณชินวัตรผู้ต้องหาในคดีอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เนี่ยไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าณวันที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรได้รับอนุญาตให้กลับไปอยู่บ้านได้ด้วยหมดโทษหรือว่าจะด้วยอะไรก็ตามนะว่าไปคุมตัวอยู่ที่บ้านอะไรก็แล้วแต่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจะต้องนำจะต้องนำตัวนักโทษชายทักษิณชินวัตรมาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อยื่นแจ้งยื่นแจ้งข้อกล่าวหาสอบสวนณวันนั้นคุณจะเจ็บจะป่วยยังไงถ้าคุณเจ็บป่วยยังไงนั่นมันอีกเรื่องนึงนะคุณก็ต้องไปนอนต่อที่โรงพยาบาลคุณก็ต้องเป็นนักโทษล่องหนต่อไปออกมาเดินถนนไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณต้องการจะกลับบ้านนั่นก็คือเรือนจำพิเศษไม่สามารถที่จะปล่อยตัวไปได้เฉยๆณจุดนี้จะต้องนำตัวมาส่งจะส่งฟ้องมาส่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเพื่อให้แจ้งข้อกล่าวหาจะที่ไหนก็แล้วแต่เขาจะดัดกันจะไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดหรือบก.ปอท.ก็แล้วแต่แล้วจะต้องนำตัวขึ้นสู่ศาลแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จรับทราบปุ๊บก็ต้องนำตัวไปสู่ศาลแล้วก็ถอนหมายศาลถอนหมายจับถอนหมายจับตรงนี้เราจะได้เห็นไหมว่าวันนั้นจะเกิดขึ้นพี่หวังว่าเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีการนำตัวนักโทษชายทักษิณชินวัตรเนี่ยเข้าไปรับแจ้งข้อกล่าวหาควรจะมีการถ่ายทอดสดควรจะให้ประชาชนได้รับทราบเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญชัดไหมชัดไหมแม้จะรับการปล่อยตัวจนครบ6เดือนนะไปอยู่ที่บ้านนะก็ไม่ได้มันชัดเจนว่าจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับมันจะมีภาพปรากฏตามที่พี่วิรังร้องว่านี่แหละครับและผมย้ำอันนี้คลิปนะและผมย้ำอีกครั้งครับว่าอาจารย์วิสาระเนี่ยแม่นจริงๆนี่ตามที่พี่วิรังร้องจะพูดให้ฟังเนี่ยครับว่าทักษิณเนี่ยเจอหนักแน่อย่างวันนี้เราเห็นใช่ไหมคะคุณรัชนกสีนอกเนี่ยก็ศาลตัดสินไม่รอลงอาญาเพราะฉะนั้นพี่มองว่าคดีนี้เป็นคดีที่สำคัญมากที่อยู่ในใจคุณทักษิณที่ทำให้ร้อนรน
พี่คิดว่าถ้าพี่เป็นคุณทักษิณพี่จะกลัวเรื่องนี้มากที่สุดเลยและสุดท้ายเนี่ยครับท่านผู้ชมครับผมจะเรียนเลยนะครับว่าตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาพรรคเพื่อไทยบอกว่าจะไม่มีการนิรโทษกรรมมาตรา112อย่างแน่นอนนะครับพรรคก้าวไกลยังยืนยันที่นำเสนอไปย้ำผมเคยพูดมาตลอดว่าคนที่จะได้ประโยชน์เรื่องนี้คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและบรรดาส.ส.ในพรรคก้าวไกลและเด็กๆนะที่พวกนี้ไปยุยงปลุกปั่นแต่คนหนึ่งที่จะรับประโยชน์และใครไม่คาดคิดถ้าฟังพี่วิรังรองว่ามาว่าสิ่งที่ทักษิณต้องเจอหลังจากการปล่อยตัวเนี่ยนะครับก็คือทักษิณชินวัตรแต่ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะมาผลักดันเรื่อง112เนี่ยก็ดูท่าจะลำบากเพราะวันก่อนเนี่ยนะครับหลังจากที่พรรคก้าวไกลเสนอไปสภาผู้แทนราษฎรไปทำประชาพิจารณ์ปรากฏว่าประชาชนกว่า 71% ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับก้าวไกลชัดเจนนั่นประชาพิจารณ์ก็ต้องดูครับว่าไอ้ดิวลับ2พรรคนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วจะเคลื่อนไปแบบไหนนะจะรออะไรจังหวะไหนเหมือนที่ผมเรียนไว้หรือเปล่านะครับประเด็นที่ต้องพูดอยู่ที่ตรงนี้เพราะสถานการณ์การเมืองหลักมันอยู่ที่ตรงนี้เรื่องรัฐบาลเศรษฐาผมบอกได้ไม่มีราคาจะมีราคาก็ต่อเมื่อดูว่าเศรษฐาจะหลุดออกจากตำแหน่งเมื่อไรเพื่อจะให้อุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นนายกแทนนั่นแหละครับถึงตอนที่การเมืองของรัฐบาลจะร้อนฉาขึ้นมาอีกครั้งและจะร้อนฉามากขึ้นไปถ้าพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคก้าวไกลสำหรับงานบุญงานกุศลของมูลนิธิศรีธรรมราชานะครับยอดบริจาคสัปดาห์นี้นะครับ 468,601 บาท76สตางค์ทำให้ยอดรวมวันนี้ถึง 303,927,662 บาท73สตางค์กองทุนสหภาพนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีอยู่16,300,000สัปดาห์นี้เพิ่มไปอีก 4,866,601 บาท76สตางค์รวมยอดเป็น16,849,913 บาท68สตางค์ท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะครับคุณเซงฮงคุณอุบลการแซ่แต้และครอบครัวนะครับมีจิตศรัทธาบริจาคมา 200,000 บาทมูลนิธิคุณาพร 50,000 บาทคุณอัญชลีศรีสรานุกรม 10,000 บาทคุณสุดาวันจารุรักษ์ 5,400 บาทและผู้ไม่ประสงค์ออกนาม219คนเป็นเงิน221,201 บาท76สตางค์กราบขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้า 20:30 นาทีชัดครบจบจริงทางสนธยานสตอรี่ทุกช่องทางขอบพระคุณที่ติดตาม